ต่อกันที่เหลือเวลาอีก1ปีเท่านั้นครับสำหรับโอลิมปิกที่ประเทศฝรั่งเศสจะเริ่มขึ้นนะขณะที่นักกีฬาไทยเนี่ยยืนยันคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันอย่างเป็นทางการได้แล้ว1รายติดตามได้จากรายงานพิเศษครับเหลือเวลาอีกเพียง1ปีมหกรรมกีฬาของมวลมนุษยชาติโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสจะเริ่มขึ้นในวันที่26กรกฎาคม2567ถึงวันนี้มีนักกีฬาทีมชาติไทยได้เตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องแม้ว่าการควอลิฟายยังไม่เสร็จสิ้นแต่ก็มีนักกีฬาหลายคนที่อยู่ในลิสต์นักกีฬาที่จะได้ไปโอลิมปิกแล้วมาถึงวันนี้เอโกเมสสุขประเสริฐนักปั่นจักรยาน BMX Racing มือหนึ่งของไทยเป็นนักกีฬาไทยคนแรกที่คว้าตั๋วการันตีไปปารีส2024ได้เป็นคนแรกอย่างเป็นทางการของทัพนักกีฬาไทยซึ่งเจ้าตัวคว้าสิทธิ์จากการคว้าแชมป์จักรยาน BMX ชิงแชมป์เอเชีย2023ที่ประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นแชมป์เอเชียสมัยที่2ของเจ้าตัวอีกด้วยการไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้ก็สำคัญสำหรับผมมากครับแล้วก็ทีมชาติไทยด้วยครับก็ถ้าได้แชมป์เราก็จะได้ตั๋วไปโอลิมปิกอัตโนมัติเลยครับแล้วก็เราก็ทำสำเร็จครับถึงจะมีอุปสรรคบ้างอะไรบ้างครับแต่เราก็ทำออกมาได้ตามเป้าที่เราวางไว้ครับเป็นครั้งแรกด้วยครับแล้วก็ตอนนี้ยังอึ้งอยู่เลยครับไม่รู้ว่าตัวเองทำได้ไงครับก็ดีใจมากๆครับที่ได้ตั๋วไปโอลิมปิกครั้งแรกแล้วก็เป็นตั๋วใบแรกของพี่น้องชาวไทยด้วยครับตอนนี้ก็กลับมาอยู่บ้านครับประมาณไม่ถึงดีครับแล้วก็ซ้อมด้วยครับแล้วก็กลับสวิตวันที่24ครับไปซ้อมต่อเพื่อชิงแชมป์โลกที่กาสโกครับแล้วก็ต่อด้วยวอลครับที่ฝรั่งเศสครับแล้วก็ซ้อมที่สวิตต่อแล้วก็เอเชียนเกมครับจากความสำเร็จของเอโกเมสสุขประเสริฐเกิดจากความทุ่มเทของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยที่ทุ่มงบประมาณมหาศาลส่งเจ้าตัวไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกจักรยานโลก WCC ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นเวลาหลายเดือนมีการเสริมทักษะเรื่องการออกตัวการเล่นเวทเทรนนิ่งพร้อมกับตระเวนแข่งขันรายการต่างๆในทวีปยุโรปทำให้สภาพร่างกายมีความแข็งแกร่งต่างจากก่อนที่ไปอยู่ศูนย์ฝึกอย่างเห็นได้ชัดเจนหลังจากนั้นอีกก็ต้องเตรียมตัวฝึกกำลังต่อรองกับศูนย์ฝึกสวิตให้อยู่ที่ศูนย์เพื่อแข่งขันโอลิมปิกเกมเพราะว่าถ้าไม่เก็บต่อเนี่ยโอกาสเรื่องของโอลิมปิกเกมเนี่ยที่จะเข้าไปอยู่ในรอบลึกๆเนี่ยค่อนข้างยากเพราะว่าในยุโรปเนี่ยมีนักปั่นระดับเวิร์คคัพเยอะงั้นเอเนี่ยตอนนี้ก็ไต่ขึ้นมาแล้วใกล้จะถึงเวิร์คคัพแล้วก็อยากเป็นให้พี่น้องประชาชนเป็นกำลังใจให้นอกจากนั้นเนี่ยผมยังมีแผนที่จะเอานักกีฬานะครับที่เป็นยู23 2คนผู้หญิงแล้วก็ผู้ชาย1คนเอาไปเก็บตัวที่ศูนย์ฝึกสวิตกำลังทำเรื่องไปถึงศูนย์ฝึก UCI เพื่อที่จะได้อนุมัติเราจะได้พัฒนานักกีฬาของเราให้ดียิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามสมาคมกีฬาจักรยานยังมีลุ้นตั๋วโอลิมปิกเพิ่มจาก BMX ชายในประเภทโควต้าของประเทศซึ่งกำลังลุ้นทำคะแนนติด1ใน12ชาติแรกของโอลิมปิกแรงกิ้งโดยปัจจุบันทีมชาติไทยอยู่อันดับที่17และยังลุ้นเพิ่มจากจักรยานรถเลสหญิงซึ่งทีมปั่นสาวไทยติด1ใน45ชาติอย่างแน่นอนนับถอยหลัง1ปีก่อนโอลิมปิกเกม2024จะเริ่มขึ้นเชื่อเหลือเกินว่านักกีฬาไทยจะได้เข้าร่วมชิงชัยไม่น้อยกว่าโตเกียวเกม2020ซึ่งครั้งนั้นได้ทั้งหมด42คนและโอลิมปิกเกมหนนี้อาจจะมีเซอร์ไพรส์กีฬาประเภททีมอย่างวอลเลย์บอลทีมหญิงและรักบี้7คนทีมหญิงมีโอกาสที่จะไปสร้างสีสันที่กรุงปารีสก็เป็นได้เจษฎาเถื่อนเฉยรายงาน